ส่วนทางด้านของพี่แตงพงศกรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ร่วมไว้อาลัยพี่แตงโมนิดานะคะโดยพี่แตงรวมถึงภรรยาและครอบครัวค่ะได้เดินทางไปไว้อาลัยพี่แตงโมที่บริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามค่ะพร้อมกับล่องเรือไปโปรยดอกไม้นะคะให้กับพี่แตงโมที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบริเวณที่พบร่างของพี่แตงโมนะคะซึ่งพี่แตงก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นอาลัยเอาไว้ว่าผ่านชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วหลับลงครั้งนี้จะได้ไม่ต้องตื่นมาเจอเรื่องร้ายๆใดๆในโลกนี้อีกนะคะขอให้หลับพักผ่อนให้สบายขอให้พระเจ้าทรงเมตตารับเธอสู่อ้อมพระหัตถ์ขอให้คุณพ่อโสพลมารับลูกสาวสู่การเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วยวันนี้ผมและครอบครัวเดินทางมาส่งน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายครับ